รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะในประการแรกครับก็ขอเน้นย้ำครับว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13นั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่5กันยายนเพราะฉะนั้นวันที่5กันยายนนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมข้อมูลในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในฉบับใหม่นะครับสำหรับเรื่องที่จะเน้นย้ำเนื่องจากว่าหลังจากวันที่5นั้นมีเรื่องที่จะเน้นย้ำเนื่องจากมีผลทันทีกับอีกบางเรื่องต้องรอกฎหมายลูกที่ท่านรองผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้แจ้งไปแล้วเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำในประการแรกครับก็คือเรื่องกรณีของขับรถขณะเมาสุราและไปกระทำความผิดซ้ำกฎหมายใหม่นั้นได้บัญญัติไว้แต่ก่อนนั้นกระทำผิดซ้ำก็ไม่มีการเพิ่มโทษครับแต่กฎหมายใหม่นั้นตั้งแต่5กันยาเป็นต้นไปถ้ากระทำความผิดซ้ำนะครับภายในระยะ2ปีภายในระยะเวลา2ปีจากครั้งแรกนะครับก็คือหลัง5กันยาไปขับรถขณะเมาสุราแล้วก็ภายใน2ปีไปกระทำความผิดซ้ำนั้นโทษจะเพิ่มครับเป็นแต่ก่อนนั้นในส่วนของความผิดครั้งแรกนั้นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทแต่เมื่อกระทำความผิดซ้ำนั้นโทษจะเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทและตรงนี้ครับในส่วนของโทษนั้นก็กำหนดไว้ให้ผู้พิพากษานั้นลงโทษทั้งจำและทั้งปรับครับไม่ใช่หรือนะฮะทั้งจำและทั้งปรับเพราะฉะนั้นในนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายเนื่องจากว่าโทษก็จะรุนแรงขึ้นในเรื่องที่2ครับที่อาจจะเน้นย้ำเพิ่มเติมกรณีที่ท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติได้บอกไว้คืออัตราโทษตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่ในขณะนี้ครับโทษต่างๆโดยหลักๆแต่ก่อนนั้นปรับ100 200 500 1,000 1,000 สูงสุดแต่กฎหมายใหม่นั้น 1,000 เนี่ยจะเป็น 4,000 นะครับ1,000ก็จะเป็น 4,500 ก็จะเป็น 1,000 เพราะฉะนั้นณขณะนี้ในส่วนของกฎหมายฉบับใหม่จะเน้นย้ำความผิดที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างครับขับรถ เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เป็น 4,000 แล้วครับนะครับฝ่าสัญญาณไฟแดง 4,000 ขับรถย้อนสอนนะครับขับรถที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายซึ่งตรงนี้นะครับเป็นกรณีของณขณะนี้เรารณรงค์กันอยู่ก็คือปรับไม่เกิน 4,000 นะครับความผิดอื่นก็ย้อนสอนนะครับจอดรถในที่ห้ามจอดแล้วไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยตรงนี้ก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทแต่สิ่งหนึ่งครับณขณะนี้ก็คือมีการกำหนดกรณีขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับตรงนี้มีจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับกรณีที่ขับรถและอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นในทางนะครับตรงนี้จำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะสำหรับโทษอื่นก็ยังมีอีกมากครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดตามได้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจชาติครับในประการที่3ครับที่อยากจะเน้นย้ำนั่นก็คือกรณีที่พวกแข่งรถในทางแข่งรถในทางแต่ก่อนไม่มีพยายามแข่งรถครับเดี๋ยวนี้มีพยายามแข่งรถแล้วครับกฎหมายใหม่นั่นคือมีการรวมกลุ่มกันมั่วสุมกันตั้งแต่5คันขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นในทางไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะอย่างเช่นปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับข้างทางนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในเรื่องของการมีข้อมูลว่านัดหมายกันมาเพื่อมาแข่งรถนะครับมีการดัดแปลงสภาพรถหรือมีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สันนิษฐานได้ว่าจะทำการแข่งรถตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดพยายามเลยเพราะนั้นต้องรับโทษ2ใน3ครับ
ซึ่งกรณีของแข่งรถนั้นก็เป็นจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทอันนี้แค่พยายามก็รับโทษ2ใน3แล้วครับในประการต่อมาครับแต่ก่อนผู้จัดให้มีการแข่งรถอันนี้ผิดครับแต่ว่าโทษนั้นก็ยังแค่จำคุกไม่เกิน3เดือนแต่ตอนนี้โทษหนักขึ้นและรวมไปถึงผู้ที่มีการโฆษณาชักชวนประกาศเช่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยครับประกาศชักชวนให้มาแข่งรถอันนี้เป็นการกำหนดขึ้นมาใหม่ครับมีความผิดเช่นเดียวกันและโทษก็สูงด้วยครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะครับอันนี้ผู้ที่จัดผู้โฆษณาประกาศชักชวนโทษสูงกว่าผู้แข่งนะครับในประการต่อมาครับพวกร้านที่ตกแต่งรถร้านแต่งรถอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนครับนะครับแล้วก็ต้องรับโทษ2ใน3เช่นเดียวกับพยายามแข่งรถนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่ในเรื่องของการแข่งรถสุดท้ายครับกรณีของการเลี่ยงและเข็มขัดนิรภัยซึ่งตรงนี้มีพี่น้องประชาชนนั้นค่อนข้างสงสัยแล้วก็สอบถามกันมากขอเน้นย้ำครับในประการแรกครับก็คือว่ารถทั่วไปรถนั่งส่วนบุคคลรถที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยซึ่งตรงนี้มันมีประกาศของขนส่งมาอยู่แล้วนะครับที่ว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยหลังจากวันที่1มกราคม31เป็นต้นมานะครับแล้วก็รถกระบะก็หลังวันที่1มกราคมปี2537เป็นต้นมารถเหล่านี้ต้องจัดให้มีที่ต้องเข็มขัดนิรภัยเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ต้องรัดทุกที่นั่งครับนะครับอันนี้ต้องรัดทุกที่นั่งอันนี้โดยหลักเลยนะครับเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่5กันยาแต่กรณีของรถกระบะนะครับรถกระบะที่เป็นแคปพี่น้องประชาชนยังสงสัยตอนหน้าครับทั้งคนขับแล้วก็นั่งคู่คนขับต้องรัดเข็มขัดนะครับในส่วนของแคปอยู่ระหว่างของการออกประกาศกำหนดของสำนักงานตำรวจชาติซึ่งถ้ารองผู้บัญชาการตำรวจชาติได้บอกไว้แล้วก็จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่4ธันวาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่4ธันวา2565เพราะฉะนั้นหลังวันที่5กันยานะครับตอนหน้าครับต้องรัดเข็มขัดแต่แคปเนี่ยยังไม่มีผลนะครับใช้รอประกาศกำหนดตัวนี้ที่จะออกมาซึ่งก็อาจจะมีว่าอาจจะไม่ต้องรัดแต่กำหนดจำนวนบุคคลที่ต้องนั่งหรือจำกัดความเร็วที่อาจจะต้องขับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ติดตามประกาศกำหนดต่อไปในประการต่อมาครับผู้ที่นั่งหลังกระบะก็อยู่ระหว่างของการประกาศกำหนดในฉบับนี้เช่นเดียวกันก็จะกำหนดว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ไม่เกินกี่คนอาจจะแล้วก็ไม่ต้องรัดเข็มขัดแต่ว่าอยู่ในระหว่างของการกำหนดรายละเอียดครับนะครับตอนนี้ยังไม่ยุติและก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาก็ขอให้ติดตามนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือตอนหน้านะครับต้องรัดเข็มขัดก่อนนะครับหลังวันที่5กันยาเป็นต้นไปในประการต่อมาครับคาซีทครับที่นั่งสำหรับเด็กที่ต้องจัดให้มีคาซีทนะครับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็จะต้องรอมีการประกาศกำหนดเช่นเดียวกันครับภายในวันที่4ธันวาคม2565ครับนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางให้พี่น้องประชาชนก็ติดตามว่าท่านอาจจะเลือกของการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กได้หรือเป็นที่นั่งเสริมที่นั่งพิเศษที่เขาเรียกว่าบูสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสุดท้ายท่านอาจจะเลือกใช้วิธีการป้องกันอันตรายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งก็จะมีการกำหนดว่าต้องใช้วิธีอย่างไรเช่นนั่งหลังมีผู้ดูแลมีการลัดหน้าตักอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้อยู่ระหว่างของการพิจารณาในรายละเอียดก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติถือปฏิบัติตามนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกลายทุกประชาชนวันนี้ผมโสพลเพชรสว่างเป็นผู้ดำเนินรายการกลายทุกประชาชนนั้นวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะร้องทุกข์รับร้องทุกข์จากท่านผู้ชม
เช่นถูกฟ้องดำเนินคดีที่ถูกแจ้งความในคดีอาญาหรือเรื่องหนี้นอกระบบพบทุจริตยาเสพติดก็ร้องเข้ามาได้ผมจะทำหน้าที่ร้องแทนท่านต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานมีท่านผู้ชมได้โทรศัพท์มาเรื่องมาถามถึงเรื่องของมรดก2รายก็จะขออนุญาตตอบให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับทราบคือเป็นการทราบทั่วไปนอกจากนั้นก็จะคุยถึงเรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่จะครบ8ปีหรือยังนะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณนิพนธ์บุญญามณีลาออกจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็เรื่องของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรวงสุวรรณเรื่องนาฬิการาคาแพงที่เคยถูกฝ่ายค้านกล่าวหาท่านไม่ได้แจ้งทรัพย์สินท่านก็บอกยืมเพื่อนมาแต่ตอนนี้ก็มีข่าวใหม่ที่จะกราบเรียนให้ท่านทราบนะครับเรื่องมรดกมีอยู่อย่างนี้ครับคำว่ามรดกคือทรัพย์ของผู้ตายคนไหนมีทรัพย์อยู่ก่อนตายเมื่อตายไปแล้วก็ตกแก่ทายาททายาทมีใครบ้างท่านจำง่ายๆครับ1สามีภรรยามีทรัพย์สินต้องแบ่งคนละครึ่งของคนตายครึ่งหนึ่งเป็นมรดกเช่นสามีภรรยามีที่แต่งงานกันแล้วมีที่ดินอยู่10ไร่ก็ต้องแบ่งให้ภรรยา5ไร่สามี5ไร่สามีตายไอ้ส่วนของสามี5ไร่อยู่เป็นมรดกตกแก่ทายาทใครบ้างที่จะได้รับเป็นทายาท1พ่อแม่ของคนตายพ่อแม่ของสามี2ภรรยาถ้าจดทะเบียนสมรสได้รับไป5ไร่ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับอีกส่วนหนึ่งเท่ากับทายาทพ่อแม่เมียลูกถ้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีเมียไม่มีลูกก็จะได้แก่พี่น้องพ่อแม่เดียวกันหรือพี่น้องถ้าไม่มีพี่น้องพ่อแม่เดียวกันก็ได้พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาต่างมารดาหรือต่างบิดานะครับถ้าไม่มีเลยก็ตกแก่ทรัพย์สมบัติเป็นสมบัติของแผ่นดินที่ถามมารายหนึ่งก็คือว่าพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดกพอศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็เอาที่ดินที่ทรัพย์มรดกไม่แบ่งให้แก่ทายาทเอาไปจดจำนองคนเดียวไปกู้เงินจากธนาคารเอาเงินมาใช้ไม่ได้แบ่งให้แก่ทายาทอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ไม่ถูกต้องทายาทคนอื่นจะสามารถที่จะร้องศาลขอให้ถอนเป็นออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ก็ฟ้องการทำนิติกรรมจดจำนองนั้นไม่ชอบเพราะว่าผู้จัดการมรดกไม่ใช่มีสิทธิ์ได้คนเดียวเอาทรัพย์สินของทายาทคนอื่นไปจดจำนองด้วยไอ้นี้ไม่ชอบในกฎหมายก็ถือว่านิติกรรมนั้นไม่ถูกต้องนะครับแต่ในทางที่ดีผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับวิธีแก้นะครับหนึ่งถ้าเป็นเงินอยู่ผู้ตายมีเงินฝากธนาคารหลังจากจัดการศพแล้วนี่ท่านก็รีบเลยทำหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารนั้นบอกว่าท่านเนี่ยข้าพเจ้าในนี้นี่เป็นทายาทของคนนี้ซึ่งตายแล้วได้มีเงินฝากธนาคารที่นี่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจะผู้จัดการคนนั้นเป็นผู้จัดการมรดกถ้าเขาจะถอนเงินหรือทำต่างๆนี่ขอให้แจ้งให้ท่านทราบด้วยลงชื่อไปอย่างนี้ผู้จัดการธนาคารเขาก็ไม่กล้าที่จะเบิกเงินให้แก่ผู้จัดการมรดกคนเดียวจะต้องเรียกทายาทไปด้วยนะครับหรือถ้าเป็นกรณีเป็นที่ดินซึ่งว่ามีโฉนดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์โดยบอกว่าท่านเนี่ยผมเป็นทายาทคนหนึ่งของในนี้ตายแล้วขณะนี้ศาลตั้งให้คนนี้เป็นผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้จัดการมรดกจะแบ่งทรัพย์ไปแก่ทายาทหรือดำเนินทำนิติกรรมใดๆก็ขอให้แจ้งให้ท่านทราบด้วยถ้าเจ้าพนักงานที่จังหวัดเคยรับหนังสือแล้วเขาก็จะไม่กล้าที่จะไปโอนให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องให้แก่ทายาทนะครับอันนี้ก็กราบเรียนวิธีแก้เอาไว้แล้วอันที่สำคัญก็คือว่าคดีผู้จัดการมรดกต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันเจ้ามรดกตายหรือนับแต่วันที่รู้ว่าเจ้ามรดกตาย
สองถ้าหากว่าเขาครอบครองที่ดินแทนก็ต้องครองภายใน10ปีแต่กราบเรียนท่านว่าเอาอย่างไรภายใน1ปีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้จัดการมรดกไม่แบ่งทรัพย์ให้แก่ทายาทภายใน2ปีทายาทอื่นก็สามารถร้องต่อศาลขอให้ศาลถอนการเป็นผู้จัดการมรดกและให้ตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกแทนได้ท่านจำไว้นะครับทายาททุกคนมีสิทธิ์ได้รับเท่าๆกันแต่ถ้าทายาทตายลูกตายถ้าลูกที่ตายนี้ท่านได้แต่งงานแล้วมีลูกลูกเขาก็จะรับมรดกแทนที่นะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบอีกรายหนึ่งที่ถามมาก็คือเรื่องของเป็นลูกเมียน้อยถามว่าลูกเมียน้อยมีสิทธิ์ได้รับมรดกไหมก็กราบเรียนท่านว่าในกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าสามีภรรยาถ้าไม่จดทะเบียนสมรสกันก็ไม่ใช่สามีภรรยาตามกฎหมายลูกออกมาก็เป็นลูกของแม่ไม่ใช่ลูกของพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูมีสิทธิ์ที่จะปกครองต่างๆเพราะฉะนั้นลูกเมียน้อยนี่ก็ไม่ใช่ลูกของพ่อที่ตายโดยหลักกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกแต่กราบเรียนท่านว่าเคยมีฟ้องร้องกันถึงศาลฎีกาฝ่ายลูกเมียน้อยก็บอกว่าใครก็รู้ว่าเป็นลูกเมียน้อยเกิดแจ้งว่าฉันนี่เป็นลูกไปเข้าโรงเรียนกับพ่อนี่ก็พาไปเข้าโรงเรียนก็มีหลักฐานชัดเจนเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันส่งเงินให้ลูกเลี้ยงให้ลูกเมียน้อยนี่มีหลักฐานศาลฎีกาตัดสินว่าจริงอยู่ถึงแม้ลูกเมียน้อยนี่ไม่ใช่ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีการจดรับรองบุตรถึงจะได้เป็นทายาทได้แต่กรณีนี้โดยพฤติการแล้วใครก็รู้ว่าเป็นลูกเมียน้อยส่งเสียเล่าเรียนไปไหนมาไหนด้วยกันให้เงินให้ทองต่างๆทุกคนรู้ถึงแม้จะไม่ได้รับรองบุตรแต่โดยพฤติการต่างๆแล้วพฤติกรรมที่ทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยปริยายเพราะฉะนั้นลูกเมียน้อยก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกผมก็อยากจะกราบเรียนหลายคนเคยมาถามผมกรณีนี้ผมก็บอกว่าเราเป็นลูกพ่อใช่ไหมใช่ลูกเมียน้อยเป็นลูกพ่อใช่ไหมใช่ไอ้ลูกพ่อเดียวกันเนี่ยก็แบ่งกันไปเสียอย่าไปฟ้องร้องกันเลยกฎหมายเขามีว่าอย่างนี้อย่างนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินอย่างนี้อย่างนี้ไปฟ้องกันแต่แค่ชนะอยู่ที่ศาลทนายก็ได้เงินไปพยงพยานก็ต้องเอาใจเขาต้องไปเลี้ยงดูเขาก็หลายคนก็เชื่อผมก็โอเคเพราะฉะนั้นลูกเมียน้อยกับลูกพ่อลูกพ่อเดียวกันเขาก็มีสิทธิ์ให้เขาเถอะนะครับอันนี้ก็กราบเรียนเรื่องมรดกไว้ให้ท่านทราบกรณีที่พูดวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2560นี่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าจะเป็นนายคนที่คนใดก็ตามจะเป็นนายกเกินกว่า8ปีไม่ได้นะครับเกินกว่า8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ถ้านับแล้วรวมไม่ถ้าเกิน8ปีถือว่าหมดสิทธิ์แล้วท่านพลเอกประยุทธ์ก็ถูกขอร้องเรียนกรณีนี้ให้ตีความศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ได้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาทำหน้าที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งกราบเรียนท่านว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจจากรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์แล้วต่อมาก็มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2540และร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาเรียกว่ารัฐธรรมนูญธรรมนูญการปกครอง2550ในรัฐธรรมนูญนี้ก็เขียนให้ทั้งสำนักงานสนช.สำนักงานนิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเป็นตัวเป็นเสมือนกับส.ส.และส.ว.ทำหน้าที่ส.ส.ส.ว.แล้วก็ประธานสำนักงานนิติบัญญัติแห่งชาตินี่ก็เป็นคนทูลเกล้าชื่อประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557
ก็กราบเรียนท่านว่าคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับไม่ใช่ว่ายึดอำนาจเสร็จก็เป็นนายกเลยไม่ใช่แล้วก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่ก็เป็นรัฐธรรมนูญแหละให้ประธานนิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าก็มีมติจากสภาผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่สภาผู้แทนและผู้ที่สภาเป็นคนโหวตเป็นคนลงมติเอาเสนอประธานจะถามเห็นใครเป็นนายกรัฐมนตรีประธานสภาก็เสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557นับหนึ่งใหม่นับเริ่มเลยนะครับทีนี้ก็กลับเรียนว่าพอปีรัฐธรรมนูญ2560มาบัญญัติบอกว่าห้ามนายกเป็นรัฐมนตรีเกินกว่า8ปีเพราะกลัวจะเป็นการสืบทอดอำนาจจะเกิดวิกฤตการณ์หรือเกิดเล่นพรรคเล่นพวกไปสร้างอำนาจยึดเพื่อจะครองอำนาจต่อเพราะฉะนั้นให้เป็นได้ไม่เกิน8ปีในรัฐธรรมนูญ2560ทีนี้ก็มีการตีความว่าจะเอาวันเริ่มแรกจากครั้งแรกเลยหรือจะเอาตามรัฐธรรมนูญ2560ผมกราบเรียนว่าก็2557เนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าเป็นนายกมันก็ควรนับแต่วันนั้นแต่มานับเริ่มรัฐธรรมนูญใหม่นี่ก็จะว่าอันเก่านี่ยังไงก็แล้วแต่ผมมีความเห็นในส่วนตัวว่าต้องนับตั้งแต่24สิงหาคม2557เพราะได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งต่อมาก็ยังเป็นต่อมาจนทุกวันนี้เราจะครบวันที่24สิงหาคม65ที่ผ่านมานี่เพราะฉะนั้นในความเห็นผมก็ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเอา625รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้เมื่อไรหรือมีการเลือกตั้ง62แต่นับแต่62อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ถามง่ายๆท่านครับจริงๆแล้วเป็นนายกมากี่ปีแล้วนี่พลเอกประยุทธ์ก็บอกตัวเองให้สัมภาษณ์อ่ะเป็นนายกมาปี24สิงหา57ก็นับมาถึงจุดนี้ก็ครบแล้วเป็นจริงๆก็ครบแล้วแต่จะไปตีความว่าจะเริ่มนับเอารับนูลฉบับ2560ที่ประกาศใช้หรือจะเอาครั้งแรกที่เป็นจริงๆผมก็ถือว่าตามข้อเท็จจริงกับเป็นมาแล้วครบ8ปีนะครับซึ่งวันที่8กันยายนนี้จะมีประชุมพิเศษของศาลรัฐธรรมนูญบางคนก็ว่าจะตัดทิ้งเลยไม่บอกอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเรียกเชิญประชุมมาว่าหลักฐานต่างๆนี่พอแล้วที่จะวินิจฉัยได้หรือไม่หรือจะเรียกใครมาแต่ไต่สวนคนนั้นคนนี้หรือจะเรียกเอกสารอะไรมาอีกก็ผมคิดว่าวันที่8คงจะยังแต่อาจจะคำนวณว่าอ้าวให้จะนัดไปอีก15วันเพื่อจะวินิจฉัยก็ว่าไปนะครับครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับช่วงหน้าเชิญท่านมีข้อปัญหาข้อกฎหมายหรือถูกฟ้องดำเนินคดีต่างๆจะสอบถามอะไรก็เชิญนะครับหรือพบทุจริตยาเสพติดจะแจ้งความมาก็ได้นะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับท่านครับช่วงสนทนาคลายทุกข์ครับท่านผู้ชมเป็นช่วงที่2ของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้นะครับเดือนตุลาคมเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ฤดูทอดกฐินกันโดยเราชาวพุทธก็มีทอดกฐินก็หลังจะออกพรรษาแล้ว1เดือนก็ขอบอกบุญสักนิดหนึ่งนะครับตามที่ศรัทธาวัดดอนศิลารามนะครับตั้งอยู่ที่บ้าน
โคกบ้านโคกหมู่ที่4ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งเป็นกฐินสามัคคีของวัดที่จะนำเงินไปสร้างพระพุทธรูปให้สูงที่สุดในโลกตามคำขอเชิญร่วมทำเป็นเจ้าภาพนะครับวันที่23ตุลาคม2565เวลา 12.49 นท่านบอกบุญมาผมกับคุณพัชรีก็ได้ออกโรงทานนะครับช่วยทางวัดไปทำบุญกันนะครับ23ตุลาคม2565เวลา 12.49 นวัดดอนศิลารามบ้านโคหมู่ที่4ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เยื้องๆกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาบุรีรัมย์นี่นะครับก็ขอญาติกับเรียนให้ทราบช่วงนี้ผมก็มีอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยตามวัย82ปีไม่รู้เทวดาก็เตือนหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมโชคดีได้ยาน้ำบ่องยาบ่องน้ำตัวสมุนไพรจีนนี่เข็งซิมอิวนี่ช่วยผมให้ผมหายวิงเวียนที่สาเป็นหมกเป็นบัดน้ำมูกไหลก็ใช้ได้โดยเฉพาะถ้านั่งขับรถไปนะครับทำท่าซึมๆหน่อยก็เอานี่เอาเข็งซิมอิวนี่ทาขมับดมก็หายง่วงเข็งซิมอิวมีขายตามร้านขายยานะครับทั่วไปถ้าจำไว้เชงซิมอิวอิวแปลว่าน้ำยาเชงซิมก็สดชื่นซิมคือหัวใจเชงนี่ก็สดชื่นเชงซิมอิวนะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดโทรมาถามผมก็ได้0818085555นะครับผมใช้มา10กว่าปีแล้วพักพวกกันเนี่ยที่ปรึกษาผมเป็นคนทำขายดังอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้มีข่าวการเมืองที่อยากจะกราบเรียนท่านเป็นข่าวใหม่ๆท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนิพนธ์บุญญามณีส.ส.สงขลาตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าท่านถูกปปช.แจ้งกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ฟังคำชี้แจงแล้วของท่านนิพนธ์และน่าเห็นใจครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับก่อนที่ท่านนิพนธ์บุญญาบดีจะมาเป็นนายกอบจ.สงขลาได้รับเลือกนะครับนายกคนก่อนเขาประกาศซื้อรถซ่อมบำรุง2คันที่อบจ.สงขลางบประมาณ50กว่าล้านก็มีการประกวดราคากันตามปกติทั่วไปแต่หลังจากประกวดราคาแล้วปรากฏว่ามีคนร้องเรียนว่ามีการหัวประมูลกันคือสมยอมกันราคาแทนที่จะสู้กันจริงๆซึ่งอาจจะได้ราคาต่ำและเป็นประโยชน์แก่ในการที่ต้องเสียเงินน้อยลงอันนี้ตกลงกันหัวกันพอท่านนิพนธ์บุญญาวดีมาเป็นนายกอบจ.เขาเสนอมาให้จ่ายเงินท่านก็ไม่จ่ายเพราะมันทำให้เสียหายมีการสอบสวนว่ามีความมีการหัวกันจริงและมีการเห็นว่ามีการออกหมายจับพวกที่ประมูลได้พวกที่ร่วมหัวกันหนีออกต่างประเทศก็มีฟังจากท่านนิพนธ์ที่แจ้งนะฮะถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นี่มันก็ไม่น่าจะผิดแต่ปปช.เขาบอกว่าคุณนิพนธ์ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ประมูลได้ถือเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็มีการส่งฟ้องปปช.ฟ้องเองนะครับท่านนิพนธ์เกเรลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็เป็นการแสดงสปิริตของนักการเมืองที่น่าชมเชยส่วนผลคดีจะเป็นยังไงก็คอยติดตามนะครับผมจะมานำมากราบเรียนท่านความเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ก็มีอย่างคุณกรจาติกมณิกหัวหน้าพรรคกล้ากับคุณสุวัฒน์วิปัพลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานี่ผมสมัยท่านอิทธิชัยเป็นหัวหน้าพรรคผมก็อยู่ด้วยได้รับเลือกตั้งแล้วก็เป็นรองประธานสภาผู้แทนสมัยท่านอิทธิชัยจุลวรรณนี่แหละสองคนนี่แถลงว่าจับมือกันแต่ไม่ใช่รวมพรรคกันนะครับ
จับมือคุณกรจะมาช่วยในเรื่องของทางเศรษฐกิจก็ดูว่าจะมีการวันที่8จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคชาติพัฒนาอาจจะมีการตั้งคุณกรเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คอยติดตามข่าวนะครับนี่คือการเมืองที่จะแล้วก็มีพรรคสร้างอนาคตไทยก็จะเปิดประชุมเปิดตัวท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นแคนดิเดตที่จะพรรคก็จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยเคยทำงานอยู่พรรคไทยรักไทยด้วยกันก็เป็นคนมีความเก่งทางด้านของเศรษฐศาสตร์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอนเศรษฐศาสตร์นะครับนี่ก็เป็นกราบเรียนความคืบหน้าของพรรคการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีกรณีของพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่เคยถูกการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาว่าไม่ได้แจ้งทรัพย์สินคือนาฬิกาท่านก็เห็นนะครับท่านยกนาฬิกาบังแสงแดดเนี่ยนาฬิการาคาแพงเป็นหลายสิบล้านเนี่ยว่าไม่ได้แจ้งทรัพย์สินก็มีความผิดแต่ท่านได้ชี้แจงกกต.ว่าเป็นยืมของเพื่อนมาแล้วส่งไปแล้วกกต.ได้บอกการยืมมานี่ก็ไม่แสดงว่าไม่ใช่เป็นของเขาเป็นยืมเข้ามาก็ไม่มีความผิดยกคำร้องไปแต่วันนี้เป็นข่าวออกมาก็คือคุณสสพักก้าวไกลพักก้าวไกลนะฮะธีรชัยพันธุมาศเป็นทนายความบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนของท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยปัทวาสศรีสุขวงที่ว่าเป็นคนให้ยืมที่ท่านพลเอกประวิตรอ้างว่าให้ยืมนาฬิกาเนี่ยตายแล้วตายเสร็จเขาก็มีทรัพย์สินมากเขาก็ตั้งผู้จัดการมรดกโดยให้ศาลตั้งหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรปิติยากรเป็นผู้จัดการมรดกของปัทวาสศรีสุขวงซึ่งเป็นเพื่อนกับท่านพลเอกประวิตรปัญหาเกิดตรงนี้ครับท่านการเป็นผู้จัดการมรดกนี่ก็ต้องแจ้งให้ศาลทราบว่าผู้ตายมีทรัพย์อะไรมีเงินเท่าไหร่มีรถเท่าไหร่มีที่ดินกี่แปลงมีทรัพย์สินอื่นนาฬิกาแหวนทองอะไรต่างๆปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์อินทรียธรแจ้งทรัพย์สินของเพื่อนของพลเอกประวิตรเนี่ยที่ว่าให้ยืมนาฬิกาเนี่ยไม่มีนาฬิกาสักเรือนก็เกิดทางคุณสสธีรชัยพันธุมาศก็บอกว่าเนี่ยแสดงว่าที่ท่านพลเอกประวิตรว่ายืมนาฬิกาเพื่อนทั้งคืนไปแล้วนี่ก็ถ้าคืนไปมันต้องมีแจ้งทรัพย์สินของทายาทให้แจ้งทรัพย์สินต่อศาลนี่ไม่ได้แจ้งแสดงว่านาฬิกาไม่ได้ยืมเป็นของพลเอกประวิตรอันนี้ก็ว่ากันนะครับก็คงจะต้องมีการไต่สวนในต่างๆสอบสวนข้อเท็จจริงไปอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนความคืบหน้าให้ท่านทราบนะครับและตอนนี้ท่านจะสังเกตว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านก็ขยันก็ถูกแล้วผมเห็นด้วยการเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีนี่จะต้องไปพบชาวบ้านติดตามผลงานกราบเรียนท่านนะครับว่าการทำงานของรัฐมนตรีนายกนี่ง่ายไม่ยากเช่นไปเยี่ยมชาวบ้านชาวบ้านบอกท่านครับขอถนนเส้นนี้หน่อยดิเป็นถนนถูกขลักเป็นหลุมเป็นบ่อคนขับรถมารถมอเตอร์ไซค์คว่ำบาดเจ็บหัวหักแขนหักนะครับพอรัฐมนตรีเห็นก็เอาท่านอธิบดีกรมทางดำเนินการหน่อยสั่งแค่นี้นะครับอธิบดีเขาก็วิ่งหางบประมาณเอางบประมาณมาสร้างถนนให้การเป็นรัฐมนตรีนี่ง่ายพูดสมมติว่าอย่างนี้ที่ผมกราบเรียนท่านว่าเอาท่านอธิบดีทำเส้นทางนี้ลาดยางให้ชาวบ้านหน่อยนะอาจารย์มีคือจะถามได้ครับท่านแต่ของงบประมาณเนี่ยครับท่านหางบประมาณรัฐมนตรีมีหน้าที่กำหนดนโยบายแล้วก็ไปหางบประมาณมางบประมาณนี่ก็ต้องขออนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีสั่งอธิบดีพวกข้าราชการประจำเป็นคนทำแต่เงินงบประมาณเงินนี่จะต้องเป็นเรื่องของรัฐมนตรีจะขอซึ่งอยากจะกราบเรียนท่านว่า
รัฐมนตรีขอนี่ก็โดยขออนุมัติจากสภาวิธีการทำก็ประมาณนะครับผมกราบเรียนท่านอย่างนี้กรมต่างๆเช่นสมมติกรมทางหลวงแผ่นดินจะทำอะไรเขาจะมีโครงการทำเอาไว้แล้วก็เสนอต่อปลัดกระทรวงในการทำโครงการต่างๆเขาก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณมาร่วมพิจารณาด้วยว่าอันนี้ควรหรือไม่ควรจะตัดยังไงอะไรยังไงจนประชุมกันเรียบร้อยแล้วเห็นชอบแล้วก็เสนอปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงก็เสนอต่อรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็จะเสนอต่อรัฐบาลรัฐบาลก็จะเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณมาพิจารณาดูตรวจสอบกันทั้งหมดเลยทุกกระทรวงเลยถ้าสำนักงบประมาณเห็นสภาพัฒน์เห็นด้วยก็โอเคก็นำร่างก็เรียกว่าร่างความหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรคือตัวแทนของพวกเรานี่แหละนะครับเพราะงบประมาณเงินภาษีนี่เอาจากเงินภาษีเอาเงินจากภาษีของประชาชนที่เสียให้แก่รัฐมีทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ผมเคยกราบเรียนท่านส่วนทุกคนจะเสียภาษีแต่เป็นภาษีทางอ้อมส่วนภาษีก็ได้บุคคลธรรมดานี่คนมีรายได้มีเงินเดือนมีค่าจ้างขายชั่วท่านขายที่ดินได้3ล้านจะเสียภาษีร้อยละ3นี่เรียกภาษีทางตรงท่านมีเงินเดือนเดือนละ 20,000 ก็ต้องเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรนี่เรียกภาษีทางตรงแต่ส่วนใหญ่เสียภาษีทางอ้อมทางอ้อมหมายความว่าเขตกรมสรรพากรเขาออกเขามีกฎหมายบอกว่าคุณจะซื้อสินค้ามาเนี่ยพ่อค้าที่ขายสินค้านี่ต้องเก็บภาษีร้อยละ7เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบบจากผู้ขายเช่นปากกาด้ามนี้ราคา100บาทเวลาเราไปซื้อนี่ทางการเป็นคนขายเขาจะเก็บภาษีอีกร้อยละ7ก็คือ107บาทเราจ่ายเงินไป107บาทก็เท่าเอาเสียภาษีทั้งอ้อม7บาทเพราะภาษีอยู่ในราคาสินค้าแล้วครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องภาษีทั้งอ้อมต่อนะครับขอพักสักครู่ครับท่านครับครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้นะครับช่วงก่อนหน้านี้ผมได้เรียนท่านแล้วว่าการเก็บการเสียภาษีของประชาชนเนี่ยทุกคนเป็นคนเสียแต่ภาษีเงินได้เรียกว่าภาษีทั้งตรงหมายความว่าเก็บจากท่านโดยตรงที่มีเงินได้เข้าตามหลักเกณฑ์กรมรัชดากรแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือภาษีทางอ้อมหมายความว่ารัฐบาลนี่เขาสั่งให้หน่วยงานหรือโรงงานต้องเสียภาษีสินค้าที่ขายนั้นเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากรต้องเก็บร้อยละ7ท่านไปซื้อปากกา1ด้ามราคาเขา101ท่านต้องเสียภาษีอีก7บาทเป็นคือภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในปากกานั้นเป็น107บาทเพราะฉะนั้นท่านเสียภาษีก็7บาทเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีทางอ้อมหรืออย่างเขาสมมติเขาเก็บภาษีสุรายาสูบไผ่ยานัตน้ำหอมair condition ค่าภาษีจะรวมอยู่ในสินค้าต่างๆเช่นบุหรี่กรุงทองซองยาวซอง1ค่าภาษี42บาทนะเฉพาะค่าภาษีนะครับแต่ท่านซื้อบุหรี่ซองอาจจะเป็น80 90ไปแล้วแต่ท่านแต่ท่านเสียภาษีในนั้น42บาทโซดา1ขวดก็50สตางค์ลิโพกระทิงแดงต่างๆเครื่องดื่มขวดละ50สตางค์ถ้าเป็นเบียร์ขวดละ15บาทโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ประชาชนซื้อมากินมาใช้ไม่เสียภาษีภาษีเอาไปทำอะไรครับ1เป็นเงินเดือนของข้าราชการเงินเดือนของลูกจ้างข้าราชการเกษียณแล้วเอาให้บำนาญอีกเอาเงินจากไหนเข้าภาษีประชาชนลูกจ้างทำงานออกจากราชการไม่มีความผิดต้องมีเงินชดเชยให้ก็เอาเงินจากไหนเข้าภาษีประชาชนเวลาจะแก้ปัญหาฝนน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างๆเอาเงินจากไหนก็ภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลใดก็ตามจะต้องมาตั้งงบประมาณค
าใช้จ่ายต่างๆแต่ละคนเป็นเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการค่าเราเรียนลูกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ค่ารายการฟรีความจริงก็เอาเงินจากภาษีท่านไปจ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อปีหนึ่งเขาจะเรียกว่าจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาสภาพวกส.ส.เขาจะมานั่งคิดท่านประธานครับอันนี้ไม่ควรจะตัดไปซื้อเรือดำน้ำไปรบกับใครเครื่องบินก็ไม่ควรจะไปซื้อแพงอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเท่ากับเมื่อสภาอนุมัติก็เท่ากับประชาชนนี่ผู้เสียภาษีอนุมัติให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินได้แล้วทางส.ส.เองประชาชนก็จะคอยติดตามว่าเงินภาษีที่เอาไปใช้จ่ายนี่มีการทุจริตคอร์รัปชันไหมอย่างที่เป็นคราวที่ตุ๊กโทหญิงนี่เป็นเมียน้อยของส.ว.หรือนายทหารนี่ไม่ได้ไปทำงานแต่เอาชื่อเข้าไปอยู่เฉยๆเพื่อเบิกเงินส่งไปทางใต้ก็เพื่อได้รับเงินพิเศษให้ต่างๆอันนี้ก็ทำให้เราเสียหายมีคุณพิจารณาเพชรทองในเพชรจะเนื้อร้องเรียนไปก็มีการตรวจสอบก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนผมรายการนี้จึงบอกว่าถ้าท่านพบผู้เสพติดยาเสพติดก็ร้องทุกข์เข้ามาได้ผมจะทำหน้าที่ร้องทุกข์แทนท่านนะครับเพราะเงินต่างๆที่มันโกงกินก็คือภาษีของประชาชนเหมือนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนก็ให้20บาทแต่ปรากฏว่าข้าราชการครูต้องการจะเอากำไรมากซื้อเส้นขนมจีนมากับน้ำปลาให้เด็กกินอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับหรือการซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มีการทุจริตต่างๆนี่จะทำให้เงินภาษีเราเสียหายเพราะฉะนั้นส.ส.ก็มีหน้าที่ต้องดูแลเงินภาษีในการอย่างกรณีของคุณนิพนธ์บุญญาวิธีกราบเรียนท่านนี่ถ้ามันมีการหัวกันแทนที่จะซื้อในจะสู้ราคากันไอ้คนนี้ให้50ล้านไอ้คนนึงบอกได้48ล้านมันก็ราคามันก็ต่ำลงก็ท่านก็ภาษีประชาที่จ่ายไปก็น้อยลงมันเหลือเงินก็ไปใช้อย่างอื่นได้อีกหรือทำถนนนี่ลาดคอนกรีตก็ให้ใส่ปูน4ส่วนผู้รับเหมาก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เงินไปก็ใส่ปิง2ส่วนใส่ทราย3ส่วนหิน3ส่วนคุณจะเป็นมันน้อยมันก็จับหินไม่ได้พอวิ่งแค่หน่อยเดียวก็พังหมดนะครับแล้วก็ต้องซ่อมใหม่ก็เอาเงินภาษีมาซ่อมอีกเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบนะครับถ้าพบคุณจะเป็นทำยังไม่2เดือนพังแล้วนี่ท่านถ่ายรูปแล้วก็ร้องมาที่สถานีเราเนี่ยครับผมจะร้องแทนท่านเป็นการรักษาคุณประโยชน์นะครับด้วยเหตุนี้เมื่อท่านเสียภาษีท่านจึงต้องกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ถึงบอกให้ท่านเลือกส.ส.หรือนายกอบต.เลือกส.ท.เลือกอบต.ไปควบคุมการใช้เงินอนุมัติเงินเลือกส.ส.ไปก็อนุมัติเงินนะครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมโอ้มีสายขอเชิญครับสวัสดีครับสพชลานผมพรชัยโคจากกรุงเทพมหานครเล่าวิถีนะครับท่านพูดดังสักนิดหนึ่งครับท่านชื่ออะไรครับผมพรชัยครับผมท่านชื่ออะไรครับขอโทษที่พรชัยฮะพรชัยครับผมอาจารย์ครับว่าเปิดเสียงดังหน่อยไม่เคยได้ครับชื่ออะไรครับอยู่ที่กรุงเทพครับอาจารย์ครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับอาจารย์ครับท่านอยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพอยู่ที่ถนนราชวิถีกรุงเทพฮะอยู่กทมชื่ออะไรครับคุณที่ราชวิถีอยู่ราชวิถีกรุงเทพครับอาจารย์ครับชื่อขอทราบชื่อครับอยู่ดุสิตฮะดุสิตอะไรนะอยู่ดุสิตครับอาจารย์ครับอยู่ดุสิตฮะรู้สึกโทรศัพท์สถานีเปิดเสียงน้อยมากเบามากไม่ได้ยินครับมีอะไรครับเชิญครับที่อันนี้จะสอบถามนี่อินว่าไอ้ในซอยผมเนี่ยที่มีคนมาจอดรถบ่อยมากเลยนะในสุทะเลซอยท่าลำห้าเนี่ยที่ถ้าเราจะขอเป็นลักษณะป้ายห้ามจอดเนี่ยในซอยเนี่ยไอ้ทีไม่ให้จอดรถเลยเนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับผมต้องกราบขอโทษท่านฟ้าเปิดเสียงดังหน่อยผมฟังไม่ได้ชัดเนี่ยทีมีป้ายห้ามจอดนะครับจะขอป้ายห้ามจอดในซอยเนี่ยนะครับประชาชนขอได้ไหมครับอาจารย์ครับแม่ผมขอกราบขอโทษจริงๆผมฟังไม่จับประเด็นไม่ได้นะ
เนี่ยนะขออีกครั้งหนึ่งครับขออีกครั้งหนึ่งที่อยากจะถามว่าในซอยรถที่ในซอยมันแคบอะครับอาจารย์ที่เราอยากจะขอป้ายห้ามจอดติดในซอยอย่างนั้นเราสามารถขอได้ไหมครับใช่ครับในซอยมันแคบเราอยากจะได้ป้ายห้ามจอดนะฮะอย่างนี้ผมขออนุญาตนี่ครับเขียนจดหมายถึงผู้ว่าชัดชาตินะฮะและถ่ายรูปให้ผู้ว่าเลยเหรอครับมันแคบเพราะฉะนั้นรถมันสวนกันไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนั่นแหละเขียนจดหมายไปขอให้ท่านผู้ว่ามาจัดการหน่อยห้ามไม่ให้จอดริมถนนเขียนจดหมายไปเลยนะครับถ่ายรูปไปหน่อยหนึ่งนะครับรูปซอยแคบเพราะว่าผู้ว่ากำลังขยันนะครับได้ยินนะครับคุณครับได้ยินครับอาจารย์ครับได้ยินครับเขียนจดหมายไปเลยครับส่งทางไปรษณีย์ตอบรับเองแล้วก็ไปยื่นตัวเองส่งทางไปรษณีย์ตอบรับนะครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่เนี่ยหรือว่ารถพยาบาลเลยเขาบอกว่าเขามาออกว่าเขาหาว่าไปรถที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเขาไปชัดจริงๆก็การไปดูผมแนะนำว่าเขียนจดหมายไปถึงท่านผู้ว่าชัดชาตินะผู้ว่ากทม.นะครับอ๋อครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับถ้ามีปัญหายังไงโทรศัพท์มาหาผมได้นะครับ0818085555ฟ้าให้เจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยผมจะได้ถามรายละเอียดหน่อยผมว่าถ้าชัดชาติได้เห็นหนังสือท่านแล้วต้องรีบสั่งการเลยนะครับท่านกำลังขยันนี่เป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่มาจากประชาชนขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้กรุณาให้เกียรติโทรศัพท์มาปรึกษานะครับขอบคุณมากครับขอโชคดีนะครับตอนนี้ถ้ามีโทรศัพท์อื่นมาก็ยินดีครับผมก็อยากจะขอวิพากษ์วิจารณ์สักนิดหนึ่งเรื่องของท่านเห็นว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ก่อนนี่เป็นรองนายกธรรมดานี่แต่นักข่าวถามก็บอกไม่รู้ให้ไปถามคนนั้นแต่ตอนนี้มารักษาการนายกรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเดินกันมาต้องมีใครมาประคองเลยท่านเดินได้กระฉับกระเฉงในวัยที่77เริ่ม78สมองยังดีความจำยังดีแต่อาจจะสังขารเดินเท่านั้นเองท่านก็แสดงเห็นว่าท่านทำงานได้และขยันไปตรวจราชการไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นี่ก็บรรจันทร์ที่แล้วก็ไปที่จังหวัดกระบี่บรรจันทร์ต่อไปจะไปที่จังหวัดตากแล้วจะไปที่กาญจนบุรีอีกก็ดีนะครับแต่ที่ผมได้กราบเรียนให้ทราบได้ว่าถ้านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรองนายกไปตรวจราชการนี่ไปเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องก็สามารถที่จะสั่งให้อธิบดีจัดการแก้ไขได้อธิบดีเมื่อรัฐมนตรีสั่งแล้วต้องทำปัญหาว่างบประมาณนี่นั่นเป็นเรื่องของอธิบดีจะต้องทำเรื่องถึงรัฐมนตรีที่สั่งการทำอย่างนี้โครงการต้องใช้เงิน200ล้านขอท่านรัฐมนตรีได้ประทานกรุณาจัดงบประมาณให้ด้วยเป็นหน้าที่ของนักการเมืองของรัฐมนตรีที่จะติดต่อทางสำนักงบประมาณจัดงบประมาณให้เข้าไปทำตามที่สั่งนะครับเพราะงั้นชาวบ้านอย่างแถบภาคอีสานพวกผมที่ต้องการรัฐมนตรีมาแล้วกันเราเป็นผู้แทนแล้วก็เขียนจดหมายร้องขอช่วยเหลือทำถนนขุดสระน้ำทำมุ่นทำนี่ไปรัฐมนตรีก็จะสั่งอธิบดีต่างๆอธิบดีเขาก็จะมาทำตามรัฐมนตรีสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของส.ส.กับรัฐมนตรีส.ส.เป็นคนขอรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติแล้วก็เป็นคนหาเงินให้ข้าราชการประจำเป็นคนมาดำเนินการก่อสร้างประกวดราคานะครับนี่คือการปกครองของเราที่ให้ประชาชนเสียภาษีรัฐมนตรีเขียนมาเลยนะครับหน้าที่ของประชาชนมีอะไรบ้าง 1. ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ปกป้องการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับต้องรักษาไว้แล้วมีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งถ้าไม่ไปเลือกตั้งส.ส.หรือส.ว.หรืออบต.ส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์บางอย่างนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบก่อนจะจบรายการก็ฝากทอดกฐินนะครับทำบุญด้วยกันวัดโคกหมู่ที่4ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์วัดดอนศิลารามอาจารย์สมพรนี่เป็นเจ้าอาวาสท่านเคยปวดเป็นมะเร็งจะตายบวชเป็นพระท่านก็ไปหายานู่นไปถึงสุราษฎร์ธานีนู่นไปอยู่ที่นู่นเห็นว่าได้ไปเจออาจารย์ดีมียาสมุนไพรท่านรักษาตัวจนหายตอนนี้ท่านก็กลับมาอยู่บ้านท่านมาสร้างวัดนะครับที่วัดดอนศิลารามบ้านโคกญาติโยมมาหาคนไหนเจ็บป่วยมาให้ท่านรักษาก็เป็นแบบรักษาแบบสมุนไพรนะครับคนเต็มชาวบ้านก็รักษาหายก็มาทำบุญผมเองก็ขออนุญาตได้กราบเรียนไปพบท่านหลายครั้งแล้ววันที่23ตุลาคมนี้ก็ไปออกโรงทานเพื่อท่านในการทอดกฐินเพื่อสร้างพระประธานพรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในท่านเขียนไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็กราบถ้าท่านใดว่างจะมาทำบุญด้วยการกระเชิญวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565เวลา 12.49 นหรือถ้าท่านไม่สะดวกจะติดต่อผ่านมาทางผมก็ได้นะครับเบอร์0818085555นะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและทีมงานขอยุติการถ่ายทอดเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ